สวัสดีครับต้นกับกรบ้านดงหมากไฟนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งช่อง YouTube ละกะทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับวันนี้ว่าพี่น้องมาเบิ่งสถานการณ์น้ําท่วมนะครับเนาะกะทางนี้ก็เป็นทางจากอําเภอพลทรายไปอําเภอลาดสีนะครับเมื่อวานนี้มาบ่ทันท่วมเนาะท่วมได้ครึ่งนึงเนาะเมื่อวานมาได้ท่วมได้ครึ่งเดียวมาเบิ่งมื้อนี้เด้อครับวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยหอยเสียบไปก่อนโอ้นยังมาได้อยู่ครับแต่ว่าแบบต้องบูคักไล่เติบหน้าเบิ่งเบิ่งเพิ่นพาเจ้าบูมาตัวรถจะดับเนี่ยเมื่อวานก็มีรถปิกอัพคันหนึ่งลงฝั่งขวานะครับเนาะต้นหน้าเป็นบ้านเล่าเขาด้วยครับฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวามือต้นหน้าตวมเรียบร้อยแล้วครับนี่ถ้าว่ารถใหญ่ไปสิไปอยู่ข้างหลังเฮาก็ห่วงด้วยกันเรื่องรถปิกอัพมากที่ละไอแต่บูน้ำมากแล้วการยังรถใหญ่กับยังสัญจรได้อยู่แต่ว่ารถหน่อยยังมอเตอร์ไซค์นี่ถ้าขี่ตรงกลางๆด้านบนกันน่ะจะพ่ออันนี้ได้อยู่เลยในเรือไปเลยเราเงยไปจิตไปเป็นเอาเลยไงแล้วก็เสียบได้ลงไปหายเบิ่งไปไหนด้วยครับนี่เอาวนไปแล้วล่ะมาลงไปเลยครับบ่ครับผมมาไทยให้เบิ่งสิครับผมบ่ได้สิไปมันแต่ท่วมสูงอยู่ดอกครับพี่น้องครับมอไซค์มันก็เสียงเนี่ยอยู่ดอกผมว่าตามมอไซค์ครับถ้ารถใหญ่ก็พอไปได้อยู่นะครับเนาะอัปเดตตอนเที่ยงนะครับเหมือนสอบมาเบิ่งอันนี้ตอนเที่ยงนะครับเนาะโปรดระมัดระวังน้ําท่วมผิวการจราจรเรียบร้อยครับรถใหญ่ก็ยังไปได้อยู่ครับแต่ว่ารถมอไซค์น่าจะได้อยู่ได้อ่ะรถมอไซค์นะแต่ว่าเฮาคือสิบ่กล้าไปเพราะว่ามันแนมเห็นเส้นเหลืองเส้นขาวอยู่นั่นนะครับรถใหญ่เพิ่นก็พากันไปอยู่แนมเห็นเส้นเหลืองเส้นขาวอยู่น้ําขึ้นไวๆครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเส้นทางจากอําเภอพลทรายไปอําเภอสุวรรณภูมินะครับนี่
่อยหลายละอ้ายนี่ละอ้ายจับเบิ่งอุ้ยป่าป่าเต็มดูตรงนี้แหละคุณน่ะปลาเข็งปลายังเต็มเลยครับเราเลี้ยงปลาปลาหลายหลายใส่ม่วงไงถ้าว่าไปอยู่ไก่บ้านเฮาเนี่ยอยู่ตังโพนใต้คาดว่าปลาน้ำยังหลายนะครับเป็นการน่าจะล่นแน่นอนครับขนาดนี้ขึ้นเรื่อยๆวันนี้ทางที่เฮาสิกลับได้บ่ทางสิเผาป้ายเฮ็ดทางสิมาโพนใต้จังซี่รวมเบิ่งที่ละอ้ายดิขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับเป็นทะเลเลยใช่น้ำมันไหลลงคอตัวนะตัวมันวนขึ้นมากต้องฟังนี่นะพี่น้องครับโอ้เขาก็ยังเลยครับไส้ม่องไงไส้ม่องดักปลานะซึมขึ้นมาหอดผ่านไปได้ไอ้เริ่มซึมขึ้นมาเดี๋ยวแถวเส้นเท้าแล้วครับนี่ไหนนี่เดี๋ยวไหนจะปีนถนนขึ้นมาแล้วเนี่ยเบื้องคุณนะน้องจะเป็นโดนเขาแทนงูเป็นมาตายทั้งตึงช่วง
นี่ก็ระมัดระวังนําแน่เด้อครับพี่น้องครับเงี้ยใดมีลูกเล็กเด็กน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวออกมาเล่นน้ําจังซี่นะครับเพราะว่าน้ําเห็นจังซี่นี่ลงไปทั้งล่างท่วมหัวเลยเด้อครับเพราะว่าถนนมันสูงนะครับพี่น้องครับถ้าเฮาลงไปทั้งล่างนี่ท่วมถ้าลังหม่องกัดน้ําแบบมันไหลเข้าท่อจังซี่เนาะถ้าจะพากันไปเล่นอยู่ปากท่อจังซี่มันก็อันตรายนะครับก็ต้องสอดส่องเบิ่งแบบบ่ขาดสายตาได้แต่ว่าผ้าเล็กน้อยมาเล่นน้ําจริงๆเนาะโอ้ยปลาหลายคักอ้ายเพิ่นน่ะงูงูร้อยองค์หลวงอยู่เพิ่นน่ะปลาคอตัวบักใหญ่นึงโอ้ปลาตรงนี้ล่ะอ้ายปลาคอแหมปลาช่อนปลาคอร้อยอยู่ข้างคอกเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะเต็มอยู่อู้ยเพิ่นน่ะปลาปลาบักย่างหลายเลยพี่น้องโอ้โหปลาปลาคอร้อยถางข้างครับเต็มเลยเหมือนมองไงเขาจะใส่มองเนี่ยมันก็จะเรียนไปส้นมองเพิ่นปลาคอส่วนเพิ่นไปยามมาปัญหาปลาตั้งนี้พ่อคอยเห็นมากครับพี่น้องครับนี่เขางามอยู่เพราะว่ายุทธจักรนี่ไกลสีหอดบ้านเขาดมแล้วนะพี่อ้ายจะเบิ่งฟังพี่รถไปใส่ม่วงดิไ
คนใต้นะครับเห็นมาสร้างอำเภอสวรรณภูมินะครับเนาะนี่สิแถวๆออกจากบ้านพ่อดงนะพี่น้องประกาศเส้นทางจากอำเภอคนใต้ไปอำเภอราชสีจังหวัดศรีสะเกษนะครับจากตอนนี้ก็ของคนใต้ไปราชสีเนี่ยน้ำท่วมถนนเป็นมาแล้วท่วมผิวถนนแล้วตอนนี้เป็นการอันนี้เป็นอพยพหมูแล้วง่ายหมูออกพื้นที่สูงแล้วปรากฏว่าทางจากอำเภอบนใต้ไปอำเภอราชสีนะครับทางน้ำกระท่วมผิวถนนรถใหญ่ก็ยังขี่ได้อยู่มอไซค์ก็พอถ้าบ่จำเป็นก็ต้องไปดีกว่านะครับเพราะว่ามันอันตรายครับรถน้อยเนาะเพราะว่าถ้าน้ำพัดเฮาลงฟังทางๆนี่ก็คือมันท่วมนะพี่น้องยันมันท่วมหัวเนาะจะเห็นว่ามันเป็นคอยลงไปไหมมันเป็นคอยๆเป็นคอยๆไปนะเป็นทางสันโลบลงไปบีดคลิปโดนแล้วเนาะครับจนเราหอดหมู่บ้านจะฟ้องครับพี่น้องเอาไว้ทั้งนี้ครับไปขอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ